เฮ้ยมีเสียงเฮ้ยอะไรมืออะไรอ่ะเฮ้ยมือเอาไว้ตีไอ้ฉันไม่ตามไปตามไปตามตามตามดูเจออะไรวะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหล่อนะครับพบกันอีกแล้วกับคลิป MVP ประจำสัปดาห์ครับ3คลิปเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสัปดาห์นี้คลิปไหนได้ MVP บ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับเป็นคลิปพิสูจน์ศาสตร์ของพี่เก่งครับผมชื่อคลิปว่าเจอจริงตามรอยเรื่องเล่ารายการดังสถานที่นี้อยู่กลางป่าเหมือนกันครับเป็นเรือนนอนของทหารเก่าที่มีเรื่องราวทหารเกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วลั่นปืนใส่กันครับจนทำให้เสียชีวิตที่นี่และพอที่นี่มันถูกปิดล้างลงไปเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมและก็นำผู้หญิงที่สติไม่ดีมาทำมิดีมิร้ายจนทำให้ต้องเสียชีวิตครับผมผู้หญิงคนนั้นที่นี่จึงเฮี้ยนมากๆนี่เป็นคิวของพี่เจ๋งที่มาสถานที่นี้ครับผมเป็นที่เรือนนอนของทหารเก่าซึ่งมันล้างไปแล้วครับมาดูในส่วนของพี่เจ๋งบ้างว่าพี่เจ๋งจะโดนโหดแค่ไหนครับเพื่อนๆพร้อมแล้วไปผมจะให้ดูก่อนเนี่ยเอาไฟลงนะครับนู่นทางเข้านู่นเลยสถานที่ตรงนี้ล้อมรอบไปด้วยป่าครับขอให้พบขอให้เจอขอให้สัมผัสขอให้รู้สึกขอให้เห็นขอแรงๆเช่นดุๆเด้อสาธุเบิกเนี่ยแล้วนะโอ้ยไอ้เชี่ยน่ากลัวว่ะโอ้บรรยากาศพี่ผมเอาไฟลงนะพี่จะเข้าใจผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าหลังไหนแต่บอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยว่ะไปมีเสียงเหยียบกิ่งไม้ข้างๆผมโอ้พี่เอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะตรงเนี้ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เมื่อกี้พี่เห็นตรงนี้ไหมผมว่ามันมีเหมือนร่างดำๆแล้วมันก็วับไปเลยพี่เมื่อกี้มันเร็วอย่าลืมว่านี่คือคลิปไลฟ์สดนะมันเป็นการวับไปเลยแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรแน่ผมไม่ทันซูมกล้องหรอกเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเฮ้ยเป็นแต่ผมผ่านตั้งกล้องอยู่กับที่เพื่อส่องเข้าไปตรงจุดที่มันมีอะไรยืนอยู่เมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยหลอนเว้ยหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเฮ้ยเป็นหน้าต่างเย็นเชิดหน้าต่างปิดไปโอ้ช็อตเมื่อกี้โอ้ยนู่นนี่มีประเด็นเลยครับผมโลเคชั่นที่น่ากลัวมากจากบรรยากาศแล้วเฮ้ยนู่นเฮ้ยมันหายไปอย่างนี้แล้วอ่ะเฮ้ยหรือมันนั่งวะมันใช่คนแล้วเฮ้ยพี่เมื่อกี้มันมีใครเราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหลอนอันนี้หลอนเราแบบไม่วิมีเสียงแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าวิ่งใครครับถ้าเป็นคนบอกผมด้วยนะครับดวงจิตดวงวิญญาณโอ้โหข้าวของพี่เอ้ยโอ้โหของเต็มเลยมีสารหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เขาผีเป้อุ้ย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 ไอ้เหี้ยอื้อก็อีขยับเอาแล้วมาเป้ดูจิตดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
กูก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันเป็นเหมือนเป็นสารที่มีจอมปลวกอยู่ข้างล่างทีนี้มาตกใจมันเหมือนมีคนนั่งเก้าอี้เพราะเก้าอี้มันดังเอ๊ะผมเลยหันกลับมาเก้าอี้มันหมุนเดี๋ยวเมื่อกี้นะเก้าอี้เนี่ยมันเป็นเสียงนั่งแบบเอ๊ะนั่นไงนั่นไงอะไรน่ะเฮ้ยเงาเงาเงาคุณนั่งเก้าอี้อยู่หรอโอ้ยเยอะกองแม่งจันด้วยไอ้เชิดพาแม่งอย่างชัดเลยเฮ้ยโอ้กูก็ไม่กล้าเดินเข้าเลยทีนี้ดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีไม่รู้ว่าเสียงเก้าอี้อีกหรือเปล่ามันดังแอดอีกแล้วเสียงร้องโอ้โหใจเย็นเจ๋งเอ้ยนี่ยังไม่ทันขึ้นไปเลยนะโอ้ยมีรองเท้าด้วยสวัสดีครับเสียงเดินแล้วครับผมเสียงเดินแล้วข้างบนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เว้ยดูไม่อย่าเด้ออย่าเด้อกูวิ่งนะเป็นรองเท้าคอมแบทเป็นรองเท้าคอมแบทเฉยเลยกูเอ๋อเลยเสียงแน่นๆเดี๋ยวพี่เฮ้ยขอแต่ครับอย่าเล่นกูใกล้ตัวเก้าอี้ตัวเดียวกับพี่ทีมเมื่อวานโอ้ยเฮียอะไรเดี๋ยวขอขึ้นไปดูมันเลยแต่ก่อนจะขึ้นไปมันเป็นรองเท้าคอมแบทดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีโอ้โหเฮ้ยเก้าอี้อะไรเดี๋ยวไอ้เก้าอี้เจ้าปัญหาอีกแล้ววิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเดี๋ยวพี่เบื่อแล้วก็ตรงนี้กันไหนก็เดี๋ยวเข้ามาอีกเดี๋ยวเข้ามาอีกโอ้ขาแข็งเลยกูโอ้เฮ้ยอยากวิ่งว่ะกูจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงดีวะไอ้เหี้ยกูอยากวิ่งว่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่โอ้โหรองเท้าพี่ร่างนั่งมีใครนั่งอยู่ไอ้เชิดกูไม่ไหวว่ะไอ้เชิดกูไม่ไหวคือปอบแดกกลัวผีอ่ะสัมภเวสีผีสางนางไม้ผีใต้หงดวงจิตดวงยานที่อยู่ตรงนี้ครับล่าท้าผีกลัวผีมันก็สนุกนโมตัสสะพระคุณพระคุณโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุณโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงจิตดวงยานไปดูตลกดิอดทนอีกนิดนึงอดทนอีกเสียงมันมาจากในห้องเหรอเอาเว้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยร้อนก็ร้อนเหงื่อโซกเลยตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีเสียงในห้องเฮ้ยไอ้บ้าผมคิดว่าร่างดำๆยืนมันเป็นช่วงระหว่างต้นไม้ครับผมครับตอนแรกคิดว่าร่างดำๆเอ้าหมุนร่างอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยพี่คือตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเงาไม้ระหว่างช่องเออแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้สุดยอดเฮ้ยอีกแล้วมันเร็วไปวะมันดูเงาเลื่อนออกไปเร็วๆนะโอ้เธอเว้ยวันนี้วันโกนด้วยอีปอบเลยเฮ้ยพี่ใต้ทุนพี่ดูใต้ทุนดูใต้ทุนพี่ดูใต้ทุนกูกล้องกันพี่เป็นแบบโป่งแสงแบบดำๆแบบวนขึ้นไปแล้วไอ้เหี้ยโลเคชั่นนี้แม่งสุดยอด
ม่งเอาละกูช่วงต้นไม้เมื่อกี้ผมกระพริบตาพอดีแม่งก็เห็นกับพี่เก่งว่าเป็นร่องเป็นโป่งแสงแบบดำๆแบบเป็นร่างโป่งแสงแบบดำๆกูดูแม่งเลยเอาอย่างน้อยมึงตอบสนองกูได้แล้วดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีผีตายโหงทั้งหลายจะเป็นหญิงสติไม่ดีหรือจะเป็นทหารพานที่ปืนลั่นตายกันเองก็ได้มานะโมตสะพระวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระวะนี่ไงไอช่องนั้นไงตอนแรกอะนะโมตสะพระวะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระวะโตสัมมาสัมพุทธะไปด้วยกันครับผมครับเดือดป่ะสองคลิปแล้วมันเฮ้ยอุ้ยปะโถปะโถปั่นเลยเฮ้ยพี่อะไรล่ะตั้งสติเว้ยนะโมตสะพระวะโตหะโตสัมมาดูไม่สัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระวะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะเมื่อกี้มันมียืนอยู่ตรงนี้เลยตสะพระวะโตโออาลาโตสัมมาสัมพุทธะกูช่วยไม่ได้กูไม่มีคาถาเหมือนไอ้นิกเว้ยเฮ้ยโอ้ยพี่โอ้พี่โอ้ยโอ้นี่ไงและทหารพานที่อยู่ตะเข็บชายแดนของครับทะเลาะกันเมาและปืนลั่นจนเสียชีวิตตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงเหรอพี่เจ๋งบอกผู้หญิงเสียงเหล็กราวเหล็กราวเหล็กเหล็กไหนเหล็กไหนเหล็กไหนปอบแดกดักเงยแม่งมาทั้งคอมแบทเลยไอ้สัตว์เยอะเฮ้ยมันโคตรแรงเลยเดี๋ยวนะครับตั้งสตินะสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีตายโหงทั้งหลายนี่เป็นปวกที่เขาเฮ้ยอะไรอ่ะกูไม่รู้เดินเข้าไปเต้เดินเข้าไปดิเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วเฮ้ยสิ่งยาบนพื้นไม้แล้วเก้าอี้นี่เลือดมันเป็นเลือดเหมือนเลือดแห้งใช่ด้วยนี่ไงแล้วมันเป็นเก้าอี้ที่มันเป็นผ้าไงก็คือไม่รู้ว่าเขาตอนที่ปืนลั่นเขาลั่นจากเก้าอี้ตัวนี้ป่ะเพราะถ้าเกิดดูแล้วอายุเก้าอี้มันความเก่ามันน่าจะอยู่กับเหตุการณ์นั้นเลยอ่ะมีอยู่2เหตุการณ์ใช่ไหมล่ะนี่ไงคอมแบทปืนลั่นฆ่ากันตาปืนลั่นเสียชีวิตกับผู้หญิงที่ถูกลากมาตอนที่เขาใส่เดินลงมาเดินขึ้นไปสวัสดีครับดวงจิตดวงญาณแล้ววันนี้วันโกนด้วยฮะมึงจับไปเตะของเขามีทะเลาะวิวาทด้วยหรอที่นี่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวกูได้ยินแต่ไม่ผู้หญิงด้วยเดือดจังวะเฮ้ยได้ยินเสียงเดือดไหมอะไรมันเป็นอะไรไม่รู้ชอบมาไหนอ่ะเฮ้ยมันใช่ชะโง่เนี่ยเหรอสวัสดีครับตั้งสติเดินเข้าไปอะไรเดี๋ยวก็ได้มานิกอ่ะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวคนตัดก็คงถึงคิวเอื้อมึงก็ใจเย็นเฉยเชิญเข้าไปดูเข้าไปมือเข้าไปดูเฮ้ยเฮ้ยตกใจเสื้อผ้าขาดมั้มแมมเลยเหี้ยเห็นไหมโอ้โหแรงเว้ยโลประหารใช่ไหมก็เป็นมีคนขอมาเยอะมากแน่ที่เขาเอามาข่มขืนที่วัยรุ่นนั้นข่มขืนนะครับไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์กันผู้ชายมึงหนีเฮ้ยผู้เสียผู้หญิงอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกูอันนี้ไม่เกี่ยวกูโอ้โหไอ้เหี้ยกินเน่าไปผมบอกเลยว่าโอ้ยเชิดหลอกูด้วยสิมาแล้วเดินลงมาแล้วเออใช่แต่กูถึงบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันสำคัญมากๆกูอยากรู้มากเลยเพราะกลิ่นมันเน่าแต่พี่กำไรบอกกูแล้วพี่กำไรบอกกลิ่นเน่ามากกระเป๋าแต่แกไม่กล้าเปิดเพราะว่าแกมาดึกแล้วคนเดียวด้วยอะไรอะไรคลิปที่เมื่อกี้นี่ไอ้หัวมันลอยจริงๆเว้ยเออตามสติล้าสายตาไม่ได้จริงมีทุกช็อตเลยอ่ะมึงจำไว้นะตอนเป็นคนสติไม่ดีและตอนเป็นผีก็น่ากลัวแล้วแม่งนี่ยังสติไม่ดีด้วยกินโอ้แล้วกระเป๋าใบใหญ่ด้วยใครเปิดเปิดเลยก็ไม่กล้าเปิด
เดี๋ยวไอ้เชิดมึงอย่าไปเล่นดิเอาวางไว้ก่อนจะดูกูทำไมคืออะไรอ่ะใครพูดไม่รู้เลยหรอจะดูกูทำไมอ่ะมาแล้วเฮ้ยกูก็ไม่ไหวเมื่อกี้เขาไม่ออกอ่ะเดี๋ยวพี่ทำไมมันบึ้บลงมาเลยนู่น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 กระเป๋าปูนอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยนรกมากมันไม่ได้เป็นร่างดิมันเป็นแบบโปร่งแสงว่ะเฮ้ยกูก็ไม่รู้ยังไงละเดี๋ยวดวงจิตดวงยานสัมภเวสีหากเป็นไม่ไม่กระเป๋าไปเหรอก็ผมบอกกระเป๋าไปไหนแล้วเอาจริงเหรอก็ผมบอกที่อยู่ไม่ล่ากระเป๋าไม่ได้เลยเรื่องเวลาบอกแสงเมื่อกี้คุณไม่ได้สังเกตกระเป๋าขึ้นไปขึ้นไปกระเป๋าแม่งยังโยกเองเออก็ขึ้นไปก่อนสิกูก็กลัวไหนเอ้ามันไปอยู่ที่เดิมแล้วจริงๆแล้วมันอยู่ห้องไหนวะเดินไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนคนล่างมึงคนล่างเฮ้ยมันลักษณะคล้ายกูคิดต่างจากมึงกูคิดว่ามันขยับเองมากกว่ากูบอกไปเลยไม่ใช่กระเป๋าหนักๆว่ะไม่มันเป็นใบใหญ่ด้วยกูคิดว่ามันขยับเองมากกว่าที่เหี้ยเชี่ยเออมันขยับเองโอ้ยตัวแต่กูก็ทนกลิ่นไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยมันเหม็นอะกั้นหายใจแล้วกั้นหายใจอีกเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยอะไรมืออะไรอ่ะเอ้ยมืออ้าวเฮ้ยต้องตีไอ้ฉันวิ่งตามไปตามไปตามตามตามดูดูตาม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 ดูนู่นนู่นนู่นตามดูสิจะได้รู้เราโอ้ไม่มีใครจะได้รู้ไงว่าความเร็วระหว่างคนกับผีไม่ได้เปรียบเทียบได้ไม่มีใครแม่งไวมากเลยเออใช่พอที่เรียกกระเป๋าแม่งอยู่ตรงนี้กูกว่าล้าสายตาไม่ได้จริงอ่ะโหสุดยอดเลยเชิญเชิญเข้าไปเนาะเข้าไป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 เดี๋ยวตัวเนี้ยเหม็นเน่าเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเชิญเข้ามาโอ้โหมีที่นอนมีสีแคร์เฮ้ยโอ้ห้องน้ำเหรอนะช่วยมันมีอีกใบที่รัดแน่นเลยเชิญอ้าวนี่ไงเราอยากรู้ป่ะวันแรงขึ้นแรงขึ้นนี่เฮ้ยฟีฟีมันหนักหรือไม่หนักลองเปิดอยู่ดิทำไมมันถึงมีกลิ่นมันอะไรมันต้องรู้ดิบ้าเลยมันหูซิปเปิดดิมันดูจะรู้ดิเนี่ยไอ้เชิดเปิดดิเปิดดิเปิดเลยเป็นเสื้อผ้าไม่ไม่มีเสื้อไม่ไม่มีเสื้อผ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาเรียกกระชั้นชิดฮะโอ้วูบเลยโอ้เชิญขอพี่ตั้งสติก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต้องขึ้นต้องขึ้นตัดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนะเดินเปิดเลย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 กูอยากดูไปนี่แล้วมันกลิ่นกระแรงการหายใจไว้ดีอย่าเพิ่งอ้วกเออลุดเลยมันลุดไม่ไปถอยเออฮึมันเป็นเสื้อผ้าเออหืมทำไมเสื้อผ้ามันกินอะไรเฉยมันไม่กินเน่าวะเฮ้ยกูเห็นมือเฮ้ยกูบอกแล้วกูเห็นมือออกมาจากในกระเป๋าไอ้เหี้ยกูไปเลยสัตว์หัวโขกแม่งจบครับกำลังมันเลยนี่ผมก็จะส่งไปที่ช่องหลักของเขานะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ของพี่เจ๋งชื่อนี้เลยเจอจริงตามรอยเรื่องเล่ารายการดัง
เข้าไปดูได้เลยครับใน YouTube ครับผมเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนี่ครับผมเป็นโลเดียวกับพี่กำไรที่พี่กำไรเคยมาแล้วดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะครับผมโลนี้เรือนนอนทหารเก่าครับผมมันล้างจากการปืนลั่นด้วยทะเลาะกันแล้วก็คนมามั่วสุมแล้วนำผู้หญิงสติไม่ดีมาทำไม่ดีไม่ร้ายจนเขาเสียชีวิตนี่ครับในนี้เลยมวลวิญญาณหลายตนมากครับผมเพื่อนแอดไข่เจ้าของเพจเบิกตาผีครับเขามาที่ทรงไทยผีแม่ชีครับเป็นบ้านทรงไทยที่มีประวัติเรื่องราวมากมายครับผมและมีเกี่ยวกับแม่ชีที่กินยาเสียชีวิตทั้งแม่และลูกในเรือนไทยหลังนี้ตายสองศพเหรอว้าวโอเคครับผมพร้อมแล้วเราจะไปรับชมคลิปเบิกตาผีกันครับมาดูครับคลิปนี้มีประเด็นไหมของแอดไข่พระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะครบแล้วหรอมาอีกแม่ชีครับขอบคุณครับผมเอาของมาให้ครับดวงจิตดวงวิญญาณเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเชื่อว่าผมไทยกูรู้สึกทรมานยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนผมว่ามีประเด็นแน่บ้านตรงไทยเข้าไปดูบนบ้านนะผมจะเอาของไปให้ตรงนู้นนะโอ้โหสาวตกน้ำมันขออนุญาตเอาของให้เขาก่อนแล้วกันนะครับนะขออนุญาตเอาของให้ก่อนเด้อนะครับนะนี่หมากภูนะเขาฝากมาให้นะขอโชคมีลาภเยอะๆเด้อนะครับนะเฮ้ยๆๆเอาอันนี้แล้วกันไม่ย้อนพอชัดเจนเพราะดอกไม้มันต้องอยู่สูงๆนะครับนะวิญญาณของแม่ชีนะมาหรือสัมภเวสีนะหรือวิญญาณแม่ชีนะมากินได้เลยนะพาลูกมากินด้วยนะโอ้โหเก็บขยะออกให้ด้วยใส่กระเป๋าวะใช่ไหมครับเพื่อนเห็นแล้วเดินผ่านใครเดินผ่านน่ะตรงไหนสมัยก่อนเขาเอาเสาไว้กลางบ้านพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้องไหนห้องนี้เหรอพี่ห้องนี้เหรอดวงจิตดวงวิญญาณห้องน้ำสัมภเวสีนะโมตัสสะพระเฮ้ยเขานั่งกินเส้นไหวของเส้นไหวไอ้เหี้ยเขานั่งกินของเส้นไหวไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นเขานั่งกินใครเห็นมั่งนะโมตัสสะเป็นไงนะโมตัสสะสามจบโอ้โหคลิปวันนี้โคตรมันเลยวะเฮ้ยดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเดี๋ยวนะโมพระโคตรโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาวซีดโอ้ยโอ้ยไอ้ย่าตรงหน้าต่างเหมือนเขายืนอยู่ตรงหน้าต่างใช่ไหมใช่ไหมพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะเข้าไปดูในห้องนั้นผมจะเข้าไปดูในห้องนั้นโอ้โหแต่ละเพจเจอกันแบบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่นะความสนุกของการไหนนะเอาหลายๆเพจมาแบบรับชมครับเพื่อนผมขออนุญาตพยายามทำใจเด้อพี่เพื่อนนะเช็ดเคพี่แบบนี้นะขออนุญาตเดินไปดูก่อนเมื่อกี้ใช่วิญญาณของแม่ชีหรือลูกแม่ชีครับเฮ้ยตกใจเฮ้ยเสียงมาเว้ยเสียงมามันมีการกระแทกออกมาเฮ้ย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 เดี๋ยวมีการกระแทกออกมาแป๊บนึงเมื่อกี้เหมือนยืนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะทรงไทยเคยบินที่ไทยหนังเหร
เฮ้ยทำไมเขาปล่อยให้ล้างดูดิเลอะไอ้ดูของละเกะละกะขนาดนี้ถ้าถ่ายหนังมันน่าจะเรียบร้อยกว่านี้ป่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมากูเวียผมอ่ะเป็นคนที่ว่าผมกลัวเหมือนกันนะบ้านทรงไทยนะพี่จริงดวงจิตดวงเฮ้ยพี่ผมเห็นใครเดินผ่านไม่รู้ใครเดินผ่านครับโอ้ยพี่เห็นไหมใครครับเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นวะทุกคนใครเห็นบ้างครับเดี๋ยวไอ้เหี้ยทำจิตแป๊บนึงไปดูไอ้เหี้ยต้องไปดูไปไม่เห็นกูต้องไปดูผมไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนเพ่แป๊บนึงนะผมเห็นคนเดินผ่านเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมไม่เห็นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเห็นพี่เห็นมากสัมพุทธัสสะเมื่อกี้ใครเดินผ่านครับเมื่อกี้มันมีคนเดินผ่านน่ะเมื่อกี้มันมีคนเดินผ่านจริงๆพี่เพื่อนเดี๋ยวใครเดินผ่านครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหรอผมไม่เห็นผมบ้าบอใครวะเดี๋ยวมึงเด้อเฮ้ยใครขออะไรอ่ะใครอ่ะอื้อหือเก่าจริงยักย้ายเฮ้ยอุ้ยมันกล้องมันเบอร์กล้องมันเบอร์เมื่อกี้ใครเดินผ่านครับไอ้เหี้ยแม่งยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กูเห็นใครเดินผ่านไม่รู้ครับนึงตอนเนี้ยผมรู้สึกแบบแปลกๆยังไงไม่รู้ว่ะพี่ทำไมจิตใจผมอยากจะเดินเข้าไปแต่ตรงนั้นวะทำไมความรู้สึกผมเหมือนอยากจะเดินเข้าไปจากเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนใครยืนอยู่ตรงเนี้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนี่มันเป็นห้องน้ำอะตรงเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเสาตกน้ำมันนะเสาตกน้ำมันแต่ผ้าสามสียังแบบเสาตกน้ำมันทั้งหมดเหมือนมีคนเพิ่งมากราบไหว้เป็นน้ำมันทั้งหมดเลยยังใหม่อยู่อุ้ยมีลายขอหวยด้วยคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะมิสเตอร์มดเหมือนแอดไข่น่าจะเกิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าพอไลฟ์สดเขาก็ตัดไปเพียงเท่านี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยทุกคนเอาแล้วเฮ้ยก็คือเหมือนน่าจะหมดสติน่าจะเจออะไรบางอย่างโดนอะไรบางอย่างแล้วก็หมดสติแล้วเมื่อกี้เป็นไงมีคนรำด้วยโอ้โหสุดยอดนี่คือเรือนไทยที่ล้างไปแล้วมีแม่ชีแล้วก็ลูกของเขาได้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับและนี่คือเสาตกน้ำมันน่าจะเป็นสถานที่ที่แอดไข่เจอดีเข้าแล้วครับเพื่อนๆหูนี่คือพิสุทธิ์ศาสตร์อาถรรพ์หุ่นเชิดครับผมสถานที่แห่งนี้เป็นตึกร้างครับผมนี่คืออดีตที่มียายเล่นของอยู่ในตึกแห่งนี้ครับแล้วแกก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วย
แกเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องดนตรีเก่าๆและหุ่นกระบอกเก่าๆอีกหนึ่งเรื่องราวเลยคือตอนที่นี่ยังไม่ล้างอะครับมีผัวหึงเมียและฆ่าเมียจนเสียชีวิตแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยถ้าเกิดว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมานั่นคือสองผัวเมียเนี้ยหรือวิญญาณเนี่ยกำลังเดินผ่านเราไปมันถึงได้มีกลิ่นเหม็นนี่คือประวัติจริงอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในตึกนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปพี่เจ๋งกันครับสวัสดีครับวังเวงดีเว้ยเฮียจะพูดตรงๆก็เหมือนบุปผาราตรีจริงว่าตึกเนี่ยแล้วพี่มันเหมือนจริงๆนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศสถานที่ความน่ากลัวเดี๋ยวมีใครอยู่ในห้องน้ำไหมครับเด้อกูถามแม่งเลยเฮียเพราะกูไม่รู้หรอกอุ้ยเชื่อวะโอ้ตกใจไม่เอานะอย่างเงี้ยไอ้เฮียแล้วกูขึ้นมาคนเดียวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโหเฮ้ยอะไรวะหูของนี่กำยานไฟชงไฟแช็คของสายมูทั้งนั้นโอ้ยมาใจไม่ดีวะอย่างเงี้ยแม่งกูก็แค่เส้นผมแม่งกูก็เสียวอยู่แล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะประสาทแดกเลยที่เฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นหรือเปล่าวะเฮ้ยเป็นผ้าถุงเป็นลายลูกไม้หรือยังไงแต่มันเป็นเสียงพิณเสียงดนตรีหรือยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนมีผ้าถุงลายดอกเหรอคนแก่หรือยังไงแป๊บนึงนะพี่นะกูยิ่งเดินขึ้นมาวันนี้นึกยังไงก็ไม่รู้นึกถึงบรรยากาศหนังบุปผาราตรีบรรยากาศมันใช่เลยไงเดี๋ยวเฮ้ยปอบแตกด่าตั้งแต่เส้นผมแล้วเว้ยเสียงประตูไม่ใช่แถวบริเวณนี้นะจะอยู่ไม่ไกลดีแหละเสียงตูปิดจ๊ะเอ๋เฮ้ยพะมาเหรอยายเหรอสูงปี๊ดเลยวะสูงผิดปกติปะไม่เอาแม่กูค้ำไว้เลยเฮียดวงจิตดวงญาณทำได้ทีไปไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ประสาทแดกเฮียโอ้ยไปแล้วสติคนเฮ้ยเป็นผ้าถุงน่าจะเป็นยายนี่ไงโอ้ยเหี้ยได้กัดเลยโอ้ไม่เอาไอ้สัตว์จะเข้ามาเด็ดขาดอะไรกันทั้งปิดดิปิดดิปิดดิไม่มีกรอนละไปเด้อไปไหนก็ไปเด้ออยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่อยากไปฉี่เดี๋ยวพัดช้อนเด็ดเฮ้ยทำไมเส้นผมเกี่ยวโอ้ยแม่กูไม่รู้จะหลอนตรงไหนแล้วไอ้สัตว์ทำอะไรอ่ะดวงจิตดวงญาณผีตายทำไมเฮ้ยมือจำปีเลยอย่าเปิดเด็ดขาดนะอย่าเปิดเด็ดขาดกลัวจะเปิด
อย่ามันไปไปอย่าไปอย่ากันเลยไม่เอาไม่เอาอย่าไปไอ้เหี้ยกูไม่มีทางไปแล้วเฮ้ยดวงจิตดูยาผีตาละไปไปที่อื่นมาแล้วตัวดีจ้ากูตันแล้วสัตว์เอ้ยกูตันแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูไปไปไอ้เหี้ยบินกูไปไม่ถูกเลยกูไปไม่ถูกเลยกูไปช็อกก็ตายเลยไอ้เหี้ยไม่ช็อกก็บุญแล้วเดี๋ยวโอ้ประสาทเลยมันต้องเดินไปเรื่อยๆของครับเฮ้ยเสียงวะโอ้ยตึกละโอ้โหอะไรวะแม่งกูดูไม่ได้ไอ้ยะสัมภเวสีผีตายโหงไอ้พินไอ้พินนี่แหละพินพม่าพินมอเรื่อยเนี่ยแล้วมันมีเสียงฟิลประมาณว่าเดินมาให้ตามเลยให้ตามมาแล้วกูวิ่งคือวิ่งวิ่งต้องวิ่งไปไปไม่ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าไปไหนแล้วอะไรอ่ะลูกตาเหรอไอ้เหี้ยไปแล้วมาคอหักเว้ยมิงกะละบาอะไรขึ้นครับขึ้นแล้วปะไอ้สัตว์ดีเลยไม่ได้เรียกแกสวัสดีนะท่านขอโทษขอโทษแป๊บนึงผมงงคืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์ดีเลยไม่ได้เรียกแกสวัสดีนะท่านไม่เฉยเพราะว่าตามที่ประวัติเนาะแค่สวัสดีทักทายมีกระบะมีกระบะเฉยไม่ใช่เหรอเป็นหุ่นกระบอกพม่าพี่และผมโคตรน่ากลัวผมกลัวว่าไอ้พวกหุ่นพวกเนี้ยอย่าว่าของพม่าของไทยผมก็กลัวหุ่นพยนต์พี่จริงเดินคนเดียวโดนหนักว่ะเอาละที่กูไอ้หุ่นมันน่ากลัวอยู่แล้วด้วยอ่ะแล้วหุ่นเชิดด้วยของทางภาคใต้ใช่ไหมล่ะเย อะไรแล้ววะจะเอ๋ออกไปไม่ได้ด้วยออกไปก็เจอขวาใช่ไหมหรออยากขยับขยับเด็ดขาดมึงจะไม่ยอมเลยเฮ้ยขยับเฮ้ยมันเหมือนเป็นการเชิดอะเมื่อกี้เนี่ยมันลอยอยู่นอกระเบียงเอ้ามันต้องมีเจ้าของสิวะเอาวะท่านเจ้าของมันอยู่ไหน
คุณเชิญคุณเชิญยิ้มหวานด้วยให้เชิญเข้าอุ้ยโอ้ยพี่มันมีใครกดหัวผมกระแทกกับปูนโอ้ดังปึกเลยมันมีใครกดหัวผมกระแทกอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเป็นอีพม่าเป็นยายนั่นน่ะทำอะไรอ่ะนั่นทำอะไรทุกคนดูดิอ๋อหุ่นโอ้โหกำลังเล่นหุ่นยายไอ้เหี้ยนะเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นยายนั่นก็คือในห้องนั้นดิเพราะยายตายในห้องนั้นเพราะมันเป็นรูปขาวดำซึ่งห้องเขาอยู่ตรงนั้นนี่ที่เราเจออุปกรณ์เขาหน้ากลัวหน้าตาเขาออกไปทางมอญทางเขมรทางพม่าเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยมีไฟวะนะไม่ใช่เมื่อกี้ใช่ผีปะนี่ไงพี่นี่ไงเนี่ยยายนี่ไงเจอแล้วครับเจอยายแล้วโอ้สามตัวเลยเหรอนี่ไงมารอพี่เก่งอยู่แล้วตัวสีแดงมาเล่นกับเราเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันขยับเย้นี่ตัวสีน้ำเงินเนี่ยตุ๊กตาขยับโอ้โหสามตัวเลยไอตัวสีบูที่มันตามผมไปนี่ว่าในห้องน้ำตุ๊กตาหล่อลำดับสองกระป๋องลงมาจากผีเลยนะที่แกตายในห้องนี่ไงกระป๋องฉี่แกยังอยู่เลยดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีตายโหงทั้งหลายเดี๋ยวผมก็เสียงมาครับเฮ้ยยายแกเล่นอะไรกับฉันอยู่ดีมากฮึลูกคือตามไปด้วยอย่าเด็ดขาดนะบอกว่าอย่าเด็ดขาดไงเพราะกูไม่อยากครับเพื่อนปลอมเด็กดังพี่พินมันไม่มีสายแล้วผีใต้หงแรงมากพี่นี่ใช่ใช่ใช่นะดังลั่นเลยเอาลูกยายลูกยายไปไหนลูกยายไปไหนลูกยายล่วงไปแล้วครับพี่ใครวะพี่เดี๋ยวเชิญน่าจะมาตอนหลังไปเฮ้ยนั่งอยู่นะดูยายหรอยายมาเก็บลูกตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสี่จริงเหรอชอบก็ชอบกลัวก็กลัวเสียวก็เสียวเย้แม่งเอาตัวโอ้ตามตัวไม่ถูกเลยเดี๋ยวมันมีสี่จริงเหรอทุกวันนี้ไม่กล้าดูเลยกลัวใช่ไหมครับผมว่าดูได้เพราะพี่เก่งมันมีแอบความสนุกอยู่ด้วยฮ่ามันแฝงไปในคลิปด้วยมันดูไม่เครียดหรอครับสี่ที่ไหนมันมีสามแล้วก็ประสบกับความแปลกความหลอนโอ้ครบรถพี่อยู่เฉยขอซูมก่อนกูไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าผู้เสียสละด้วยผีที่น่ากลัวเจออะไรพี่เก่งอะไรที่ลูกตาแกอะเฮ้ยขอโทษครับเดี๋ยวกลัวก็กลัวแป๊บนึงพี่มีรูปถ่ายเดี๋ยวหุ่นอีกหุ่นน่ากลัวมันมีสารเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตรงหน้าหุ่นเมื่อกี้เห็นป่ะเฮ้ยโอ้โหลูกลูกไปแล้วแม่งอาถรรพ์ไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรโยกลูกคุณยายก็เป็นลูกตาเฮ้ยอ้าวบ้าหนักกว่าเดิมอีกกูหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยไม้เท้าคุณยายอาม่าพี่เฮ้ยมันเหมือนมีร่างโปร่งแสงยืนอยู่ด้วยตรงไม้เท้า
ข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปไปเข้าไปแล้วอะไรวะเอ้าไอ้เหี้ยมาถึงนี่เลยเอาเรื่องเว้ยทีตอนนี้เว้ยเอาแล้วไม้เท้าก็อยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยนั่นก็อยู่ตรงนู้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกอยู่นั่นแหละเอาไม้เท้ากั้นไว้เหรออะไรวะเอาไม้เท้ากั้นไว้ไม่ให้ไปเล่นตั้งได้ไงวะเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างหน้าสีขาวปะเฮ้ยกูก็วิ่งดิกูก็วิ่งดิอยู่ตรงนี้แหละไอ้เหี้ยเฮ้ยว้ามึงก็จะเผาไม่มีประตูประตูไม่มีไอ้เหี้ยเฮ้ยทุกคนดูหน้าดิวิ่งเนี่ยหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตอบให้ดูนะดูหน้านะแปลกๆอ่ะนี่ครับไอ้เหี้ยผมไม่เห็นลูกตาไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากวิ่งใส่ไอ้ประตูไม่มีประตูไม่มีประตูไม่มีโอ้ตัดช็อตที่เจ๋งโคตรมันอ่ะโคตรมันอ่ะดวงจิตดวงยานสัมภเวสีผีสางมาผีได้หมดเลยไอ้สุดดีเลยโอ้โหประสาทแดงหุ่นเชิดเฮียนเดี๋ยวหุ่นเชิดนี่จากภาคใต้เนาะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้พี่ดูที่หน้ามันมันเป็นอุ้ยนี่มันเลือดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยขอหักใครใครใครพี่เข้ามาดูลูกจ๋าเนี่ยดูก่อนเอามือออกไปอ้าโอ้โหหุ่นเชิดน่ากลัวอะไรวะเรียกเชิดเอาออกไปผมไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะเจอหุ่นเชิดพม่าเคยดูแต่หุ่นเชิดฟังแต่ในรายการพี่แล้วพี่ดูหน้าแกนะครับอ้าวโอ้คุณยายไม่น่ากลัวว่ะมือใครอ่ะเมื่อกี้เออชี้ไปไอ้บ้าไปๆช็อตเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับไม้ถามเอาจะกูเจออย่างนี้เหรอวะไอ้นัทกูเจออย่างนี้เหรอวะไอ้นัทมาแล้วมาจ้าเฮ้ยไม่มีประตูอีกแล้วไม่มีประตูอีกแล้วต้องแต่ง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 อยู่ให้ได้อยู่ให้รอดต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งหุ่นประมาณใช่ไหมกูจะเชิญเป็นหุ่นตะลุงเลยมึงเออแต่ง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 ต้องแต่ง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 ไปประตูหลุดประตูหลุดโอ้โหคอนโดเอ้ยเป็นอพาร์ตเมนต์น้องแต่งน้องแต่งอพาร์ตเมนต์ล้างโอ้โหห้องเยอะมากถอยที่กูและนี่แหละครับผมคืออาถรรพ์หุ่นเชิดครับผมจากพิสุศาสตร์ครับผมพี่เจ๋งของพวกเรานี่เองสนุกมากผมบอกแล้วทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้จากคลิปพี่เจ๋งมีอยู่3อย่างแน่นอนเลยครับคือความมันความหลอนแล้วก็ความฮาผมคิดว่าเราดูผีของพี่เจ๋งอะเราได้ทั้งทุก3รสเลยตลกด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูตลกดูพี่เจ๋งอย่างฮาเลย นี่แหละครับต้องขอบคุณคลิปจากช่องพิสูศาสตร์ของพี่เก่งด้วยที่อนุญาตให้ผมนำคลิปมาเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ผิดหวังอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกอยู่เป็นประจำครับคลิปของพี่เก่งไม่เคยผิดหวังอยู่แล้ว จบแล้วครับเพื่อนๆ เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์
ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ